น้ำตาลแจงดราม่าโดนแฟนนางงามตำหนิหลังแนะนำโอปอผอมไปบันเทิงวันที่18กรกฎาคม2567 17:25 น.โดนอีกแล้วน้ำตาลชลิตาแจงดราม่าโดนแฟนนางงามตำหนิหลังวิจารณ์โอปอลสุชาตามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คนล่าสุดว่าผอมเกินไปเป็นเหตุดราม่าจนได้สำหรับน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์ที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าให้คำแนะนำโอปอลสุชาตาช่วงสีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คนล่าสุดว่าผอมไปล่าสุดที่งานบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ EOPRESSIO ณลานองค์พระพิฆเนศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วังหน้านักแสดงสาวน้ำตาลมาร่วมงานจึงให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงดราม่าดังกล่าวกับประเด็นดราม่าที่เหมือนเราไปวิจารณ์โอปอลสุชาตาเอาจริงๆนะตาลไม่ได้วิจารณ์มีแฟนนางงามถามตาลว่าน้องควรที่จะปรับอะไรเพิ่มไหมมีอะไรที่ควรจะพัฒนาไปได้อีกเราก็แค่รู้สึกว่าน้องผอมน้องเดินดีตอบคำถามดีทุกอย่างของน้องมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วตอนปี2022ตาลเองก็เชียร์น้องตอนนั้นเราก็มองเห็นถึงศักยภาพของน้องน้องน่าสนใจมากกับการได้เป็นตัวแทนไทยแลนด์เพราะน้องหน้าไทยภาษาอังกฤษก็ได้องค์รวมทุกอย่างเขาดีหมดพอมาตอนนี้เราแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อน้องเราก็อยากจะบอกให้มันตรงจุดเท่านั้นเองจะได้ไม่ต้องโดนแฟนนางงามถล่มทีหลังว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเข้าใจดีว่าพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีใครมาบอกเรามันจะยิ่งโดนแฟนนางงามที่ดูกันเยอะมากๆมาด่าอย่างน้อยมันก็เป็นประโยชน์ให้เขาได้ทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นมากกว่าสุดท้ายแฟนนางงามเอาไปดราม่าตาลรู้อยู่แล้วว่าพูดอะไรไปมันต้องเป็นดราม่าแน่นอนเราก็เตรียมใจไว้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะบานปลายวุ่นวายขนาดนี้เรารู้สึกว่าเราอย่าไปทำชีวิตให้มันซับซ้อนเราเห็นอะไรเราก็พูดไปอย่างนั้นจริงๆมันมีประโยชน์ต่อตัวน้องด้วยซ้ำที่จะทำให้น้องมีการเตรียมตัวไปสู้กับสาวงามอีกหลายประเทศให้เขาออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกตัวตาลเองก็รู้ตัวเองว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นเราไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับน้องด้วยเรารู้ว่าน้องมีอะไรที่ดีบ้างอะไรที่จะปรับแก้ให้น้องทำให้น้องเพอร์เฟกต์ได้ก็อยากจะส่งเสริมตรงนี้ให้กับน้องคนมองคำพูดเราแรงไปแรงตรงไหนคะตาลไม่ได้ใช้คำพูดที่รุนแรงเลยบอกน้องผอมอยากให้น้องมีกล้ามเนื้อเพราะการมีกล้ามเนื้อทำให้น้องดูแข็งแรงดูเฮลตี้ตอนนี้น้องอาจจะดูผอมดูโทรมเพราะเขาผ่านการทำกิจกรรมมาทุกวันการเก็บตัวนางงามมันเหนื่อยมากๆต้องตื่นเช้านอนดึกทำกิจกรรมทั้งวันแต่งหน้าทำผมปัญหาเยอะแยะมากมายเราเจอมาหมดแล้วเราถึงเข้าใจน้องทุกอย่างแต่ระยะเวลาในการเตรียมตัวหลังจากนี้มันสามารถพัฒนาต่อไปให้มันดีได้เราก็เลยอยากส่งกำลังใจตรงนี้ให้น้องไปบวกกับเรื่องของอินเนอร์ต่างๆถามว่าน้องดีไหมน้องดีแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าน้องสามารถเพิ่มได้อีกตอนที่ตาลได้มงตาลยังรู้สึกเลยว่าตัวเองโบ้งไม่กล้ากลับไปดูตัวเองอายแค่รู้สึกว่าถ้าน้องเปลี่ยนได้จะว้าวใจแม่มาเลยกระเทยทุกคนเชียร์ว้าวมันใช่ตาลก็อยากให้น้องมีฟิลอย่างนั้นน้องเองขอบคุณเราและอยากจะขอเคล็ดลับจากเราอีกก็ยินดีค่ะไว้คุยกันหลังไม้ได้พร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วในฐานะที่เราก็ครอบครัวเดียวกันเราพร้อมซัพพอร์ตสายสะพายไทยแลนด์อยู่แล้วได้ตัวแทนในแต่ละปีเราก็หวังมงอยากจะคว้ามงที่3มาให้ได้น้องบอกเราแนะนำได้ตรงจุดและพร้อมปรับปรุงตัวเองตาลได้แสดงความยินดีกับน้องหลังไม้ไปแล้วบอกเขาว่าถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยอยากได้ความช่วยเหลืออะไรก็บอกได้พร้อมซัพพอร์ตเสมอให้กำลังใจน้องเป็นกำลังใจให้ตลอดแต่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะคุยกับน้องทักน้องไปเราก็ต้องให้เวลาน้องตาลก็ขอเป็นแรงซัพพอร์ตในช่วงที่น้องจำเป็น
ถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมตาลก็สามารถช่วยเหลือได้เราพร้อมให้คำแนะนำตาลโดนดราม่าตลอดเซ็งยังไม่ชินกันเหรอตาลเริ่มจะชินแล้วนะคะตาลไม่ซีเรียสนะเพียงแต่ทุกคนไม่ต้องลากตาลบอกว่าตัวเองดีมากแค่ไหนตอบคำถามนั้นนี่ตาลทราบตัวเองมาตลอดเลยรู้ว่าตัวเองมีจุดบกพร่องอะไรบ้างก็น้อมรับมาตลอดเพียงแต่ตาลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้แล้วตาลมาช่วยตรงนี้ตาลก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยตาลก็มีหน้าที่การงานที่ต้องทำก็แค่อยากส่งกำลังใจในฐานะแฟนนางงามคนหนึ่งตอนนี้การเป็นนางงามของตาลมันจบไปหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือเป็นนักแสดงที่ดีอยากพัฒนาตัวเองในตรงนี้มากกว่าปีนี้ตาลเองก็ไม่ได้ดูนางงามมากด้วยพอดีว่างานเยอะหนังสองเรื่องละครหนึ่งเรื่องแล้วยังมีงานพิธีกรงานเยอะแยะเลยคะบิ๊กป้อมไม่รั้งสกลทียื่นลาออกแค่แปลกใจเจ้าตัวยันไม่ทิ้งการเมืองขอเว้นวรรคการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 14:07 นสกลทีแจงเหตุผลลาออกจากพลังประชารัฐยันไม่ทิ้งการเมืองแค่ขอเวลาเว้นวรรคชี้บิ๊กป้อมแค่แปลกใจแต่ไม่ได้เหนี่ยวรั้งการตัดสินใจครั้งนี้เมื่อวันที่18กรกฎาคม2567จากกรณีนายสกลทีภัทยกุลได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรโดยระบุสาเหตุของการลาออกว่ามีภารกิจส่วนตัวหลายประการจึงขอลาออกจากสมาชิกพรรคและตำแหน่งอื่นในพรรคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปล่าสุดนายสกลทีให้สัมภาษณ์ถึงการลาออกว่าการลาออกจากสมาชิกพรรคเพราะจะขอเว้นวรรคทางการเมืองไว้ก่อนแต่ยังไม่ลาขาดงานการเมืองเพราะอยากทำงานการเมืองแบบที่อยากทำใจจริงอยากออกตั้งแต่จบเลือกตั้งแล้วแต่เกรงใจครั้งนี้ได้แจ้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคไปแล้วซึ่งท่านแปลกใจแต่ไม่ได้เหนี่ยวรั้งการตัดสินใจครั้งนี้เจนนิเฟอร์คิมจัดเซอร์ไพรส์บุกคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรแม่ยกเปไม่อั้นบันเทิงวันที่18กรกฎาคม2567 14:04 นักร้องตัวแม่เจนนิเฟอร์คิมทำเซอร์ไพรส์แต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มบุกคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรแม่ยกเปไม่อั้นรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมสัปดาห์นี้แม่ยกเตรียมกรีดได้เลยเพราะทำถึงสุดๆเมื่อเจนนิเฟอร์คิมบุกคณะลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรพร้อมเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมสวมบทเสด็จแม่ขึ้นโชว์หน้าเวทีจนแม่ยกเปไม่อั้นงานนี้หนุ่มบงยังได้เผยจุดเริ่มต้นของการเริ่มเล่นลิเกก่อนจะมาเป็นลิเกเงินล้านในปัจจุบันต่อด้วยสัมภาษณ์พิเศษจาก5หนุ่มหล่อวงเต๋าเบลเอสบาสเรียกว่างานดีสุดๆจนแม่คิมชมไม่ขาดปากปิดท้ายด้วยมุมอ่อนโยนที่หนุ่มๆพูดถึงหัวหน้าคณะบอกเลยใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากๆสามารถติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมออกอากาศวันเสาร์ที่วันที่20กรกฎาคม2567เวลา 7:25 นทางช่อง3และสามารถรับชมย้อนหลังทาง YouTube My Channel Official ทุกวันเสาร์เวลา 12:00 น